สวัสดีค่ะวันนี้นะได้มีจังหวะเวลาในการทำคลิปสักทีนะจริงๆตั้งใจจะทำตั้งแต่วันอังคารวันพุธแล้วนะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเมื่อ24มกราคมเนี่ยมีการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณผูกพันมากกว่า 1,000 ล้านเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเพียบเลยนะคะหลายกระทรวงทบวงกลมเลยนะคะมากกว่า 300,000 ล้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของทหารเนี่ยนะคะก็มีอยู่หลายส่วนนะคะทั้งในส่วนของสอนชนนะคะที่ซื้อเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เลได้นะแล้วก็ในส่วนของกองทัพเรือนะคะที่ได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคือการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ 7,700 ล้านบาทนะในการต่อเรือฟริเกตลำใหม่นะคะซึ่งเป็นฟริเกตสมรรถนะสูงอีกลำหนึ่งนะคะก็เป็นงบผูกพัน5ปีนะอันนั้นก็ได้รายงานไปแล้วนะแต่ว่าอีกเรื่องนึงนะที่ตั้งใจจะรายงานไว้ก็คือเรื่องเครื่องบินไทยคู่ฟ้าลำใหม่ค่ะนะก็เนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคาร24มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณผูกพันนะฮะมากกว่า 1,000 ล้านในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะในการจัดซื้อเครื่องบินลำเลียงนะฮะเป็นเครื่องบินบุคคลสำคัญนะฮะลำใหม่นะฮะก็งบประมาณนะฮะเขาจะผูกพันปี2567ถึง2570นะฮะโดยใช้งบทั้งสิ้นนะฮะ 8,784 ล้านนะฮะในการจัดหาเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญมาทดแทนเครื่องบินลำเลียงแบบ19นะคะก็คือเครื่อง Airbus 340A500 นะคะที่กองทัพอากาศเนี่ยนะคะจริงๆคืองบสำนักนายกให้กองทัพอากาศเนี่ยนะจัดซื้อมาจากการบินไทยนะครับถือว่าเป็นเครื่องบินมือ2นะแต่ว่าเหตุที่ต้องมีการจะซื้อใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยได้รายงานมายังนายกรัฐมนตรีและทางสำนักนายกนะคะว่าเครื่อง Airbus 340เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะภายใน 2-3 ปีนี้นะเรื่องของอะไหล่นะที่หายากแล้วก็มีราคาแพงนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยก็กำลังที่จะหาช่องทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยควรที่จะต้องมีการจัดซื้อใหม่ก่อนฮะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะใช้แต่เครื่องลำนี้แหละค่ะเครื่อง Airbus 340เพราะว่าบินได้ระยะไกลโดยไม่ต้องแวะพักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ใช้งานมากพอสมควรนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการจัดหาใหม่เพราะว่ากว่าจะได้เนี่ยก็อีกหลายปีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางสำนักนายกก็เลยต้องมีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้เพื่อจัดซื้อทดแทนนั่นเองนะแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสำนักนายกเนี่ยนะคะมีเครื่องบินฮะของสำนักนายกแต่ว่ามอบให้กองทัพอากาศในการดูแลบำรุงรักษาต่างๆเนี่ยมีอยู่หลายรุ่นหลายลำเลยนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นของไทยคู่ฟ้านะฮะก็อย่างเช่นเครื่องบิน ATR 772นะซึ่ง ATR 72เนี่ยโอ้โหซื้อมาตั้งแต่ปีไหนนะ50กว่า50ก็คือ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะซื้อทั้งหมด4เครื่องนะซึ่งเครื่อง ATR เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ว่าก็มีการใช้งานอยู่ตลอดนะอันนี้เป็นเครื่อง ATR ที่มีอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็คือเครื่องซุปเปอร์เจ็ตนะซึ่งเครื่องซุปเปอร์เจ็ต100นะหรือว่าซุคอยเนี่ยนะที่ซื้อจากรัสเซียเนี่ยนะก็ตั้งงบในยุคของคุณยิ่งลักษณ์นะแล้วก็ทยอยจัดซื้อเพราะว่ามัน3ลำนะทยอยส่งมอบจนมาตอนยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในยุคคสช.นะก็ที่มีรับนะมีต้อนรับตอนนั้นเนี่ยเดือนสิงหาคม2560นะพลเอกประยุทธ์มารับด้วยตัวเองเลยนะแต่ว่าเครื่องบินซุปเปอร์เจ็ตเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้หมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศคนปัจจุบันเนี่ยตอนที่ขึ้นมาเนี่ยก็มีเล่าๆให้นักข่าวฟังนะว่าเครื่องซุปเปอร์เจ็ตเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็ติดปัญหาการซ่อมบำรุงอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องของกองทัพอากาศก็เลยไม่ค่อยจะพอส่วนใหญ่เวลาบินอะไรเงี้ยก็จะใช้430ซะมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของซุปเปอร์เจ็ตแล้วก็ ATR นะคะที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักนายกก็จึงมีการตั้งงบประมาณฮะในการจัดซื้อเครื่องบินไทยคู่ฟ้าลำใหม่นะซึ่งอ่ะก็ไม่รู้แหละซื้อตั้งงบซื้อปี67เนี่ยนะฮะผูกพันไปถึงปี70แต่ก็ไม่รู้ว่านายกคนไหนจะได้ใช้เ
เครื่องลำนี้นะก็จริงๆเราก็เรียกว่าเป็นไทยคู่ฟ้าแหละนะแต่ว่าถ้าแบบเรียกแบบเรียนแบบสหรัฐที่เขามี Air Force One เนี่ยนะก็เคยมีคนเรียกว่า Air Force One เหมือนกันนะแต่จริงๆก็เป็นเครื่องของOPM คือสำนักนายกนั่นเองนะที่เราเรียกกันว่าเครื่องไทยคู่ฟ้าจริงๆก็ไม่ได้ใช้สำหรับนายกรัฐมนตรีคนเดียวนะรัฐมนตรีคนไหนก็ใช้ได้นะหรือแม้แต่อะนะเป็นสำหรับบุคคลสำคัญแล้วก็ใช้ในภารกิจต่างๆได้ทั้งสิ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าการจะซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะใช้ในภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะอ่ะวันนี้ก็มารายงานเท่านี้นะอ้าวลืมไปว่ามีคนถามเหมือนกันนะว่าสำนักนายกเนี่ยจะให้จัดซื้อเครื่องบินรุ่นไหนนะคะก็มีรายงานมาจากกองทัพอากาศนะคะว่าคาดว่าน่าจะเป็นเครื่อง Airbus 330 NEO นะคะ New Engine นะคะที่ก็โอ้โหใช้กันในหลายประเทศในหลายสายการบินเลยนะอันนี้ก็ทางกองทัพอากาศบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปฝึกนักบินมากนะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็บินตระกูล Airbus มาแบบนี้อยู่แล้วนะก็เขาเรียกว่าไม่ก็คือว่าสะดวกสำหรับกองทัพอากาศในเรื่องของการดูแลซ่อมบำรุงด้วยนะคะอ้อลืมไปนะว่าจริงๆแล้วสำนักนายกเนี่ยยังมีเครื่องอีกแบบนึงที่ฝากไว้กับกองทัพอากาศนะก็คือเป็นเครื่องสำรองพระที่นั่งก็คือ Boeing 737ด้วยนั่นเองค่ะอ่ะวันนี้ขอรายงานแค่นี้นะไว้มีอะไรคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะ